ีครับผมเอนะครับยูเซอร์สเปโรขีดกลางเอ33คอนเซ็ปต์ของผมก็คือว่าผมเป็นคนที่ชอบในแบรนด์ของ EVGA บวกเพิ่นบวกกับสีของ EVGA มันคือดำแดงมันก็เลยทำให้เป็นสเต็ปที่ทำออกมาเป็นสีดำแดงบอร์ดตัวของผมที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็น EVGA 4-way classifier ซึ่งมันจะยาวกว่าบอร์ดปกติมากเพราะฉะนั้นการที่มันยาวกว่าเนี่ยทำให้เราไม่สามารถใส่เคสธรรมดาได้แล้วอีกอย่างที่ผมเล่นเลือกเล่นเทสเบสเพราะว่า1ผมเอามาประยุกต์มาแปลงนิดๆหน่อยๆเพื่อให้มันได้2ก็คือผมต้องการความเย็นของตัว CPU การที่ผมใส่ไว้ในเคสเนี่ยทำให้ความเย็นผมเนี่ยมันน้อยกว่าการที่ผมเอามาทำในเทสเบสทำมาทั้งหมดประมาณ3ชุดแล้วชุดนี้คือชุดที่3ที่ผมทำชุดแรกก็คือผมใช้ชุดน้ำธรรมดาธรรมดาที่หาซื้อได้ตามพันทิปชุดที่2ผมก็พอผมเริ่มจะรู้ได้มากขึ้นผมก็ไปสั่งจากทางอเมริกามาใช้เองก็เริ่มเป็นชุดที่2แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นชุดนี้แทนชุดนี้ใช้เวลาการทำแค่ไหนถ้าอุปกรณ์มาทุกอย่างครบก็ใช้เวลาทำประมาณ1อาทิตย์แต่เพียงแต่ว่าที่มันนานเนี่ยเราต้องคอยรออุปกรณ์ชิ้นนู้นชิ้นนี้ชิ้นนั้นทุกอย่างมากว่าจะครบก็ประมาณ2เดือนผมจะมาพูดรายละเอียดการเดินลูปของผมก่อนนะครับของผมตอนนี้ผมเดินลูปที่แบบว่าออกจากปั๊มวิ่งผ่าน CPU แล้วไปวิ่งผ่านหม้อน้ำแล้วค่อยวิ่งกลับเข้าแทงค์ที่ผมเลือกเดินอย่างนี้เพราะว่าผมคิดว่าการที่น้ำกลับมาสู่แทงค์ผมอะผมอยากให้มันคลายความร้อนก่อนที่หม้อน้ำก่อนที่จะให้น้ำกลับมาสู่แทงค์เพราะผมคิดว่าน้ำเนี่ยเวลาสะสมความร้อนมากๆเนี่ยมันเกิดแรงดันมากเกินไปแทงค์มันจะแตกผมถึงเลือกเดินแบบนี้เพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะถูกคลายความร้อนในหม้อน้ำก่อนครับกับดูแทงค์อีกลูปนึงที่ผมเดินนะครับผมใช้ปั๊มตัวเดียวเนี่ยแหละแต่เป็นฝาโมที่มันออกได้2ทางอีกทางนึงผมก็ไปวิ่งผ่านไปวิ่งเข้าตัว MOSFET กับ NOT bit การเดินลูปชุดนี้ของผมเนี่ยผมออกจาก MOSFET มาปุ๊บออกมาทางน้ำเข้าทางหัวออกทางท้ายของ X58 แล้วก็มาเข้าที่บล็อกการ์ดจอ295แล้วค่อยออกจาก295กลับไปที่เข้าหม้อน้ํา3ตอนแล้วค่อยวิ่งกลับเข้าแทงค์ใหม่อีกรอบนึงส่วนแรมเนี่ยผมคิดว่าพัดลมแค่นี้มันก็เพียงพอกับการโอเวอร์คล็อกแล้วถึงแล้วมันร้อนก็จริงแต่ลมมันสามารถคลายความร้อนได้หมดถ้าณปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยผมไม่แน่นอนนะแต่ตอนที่ผมซื้อนี่ก็คือ CPU ราคามันก็หมื่นกว่าบาทแล้วเมนบอร์ดผมซื้อมา 20,000 กว่าบาทการ์ดจอมซื้อมา 10,000 กว่าบาทแล้วแรมผมก็ซื้อมาอีกประมาณ 10,000 กว่าบาทส่วนอุปกรณ์ชุดน้ำนี่ก็ประมาณ 40,000
3-40,000 บาทก็คือว่าอยากจะบอกว่าถ้าสมมติเราจะแต่งคอมพิวเตอร์ยังไงอ่ะอยากให้ศึกษาให้ดีๆก่อนอย่าลงทุนก่อนเช่นลงทุนก่อนหมายถึงว่าคุณซื้อนู่นซื้อนี่มาแล้วคุณไม่ศึกษาให้ดีๆปุ๊บกลายเป็นว่าคุณซื้อตรงนู้นมาตรงนี้มาใส่ปุ๊บกลายเป็นไม่ดีคุณก็ต้องลงทุนซื้อมันใหม่อีกเพื่อขายตรงนี้แล้วก็ซื้อตัวใหม่ศึกษาให้ดีๆแล้วค่อยซื้อทีเดียวคุณจะไม่เสียงบ2ต่ออันนี้ก็คือเป็นข้อมูลในคร่าวๆให้ฟังว่าดูให้ดีๆแล้วค่อยซื้อมั่นใจหาข้อมูลแล้วซื้อดีกว่าซื้อมาแล้วค่อยมาหาข้อมูลพอไม่ดีแล้วขายทิ้งแล้วซื้อใหมามากที่ผมเห็นนะก็มีเรื่องฝุ่นเนี่ยคุณถ้าคุณเห็นฝุ่นมันเยอะมากคุณก็หาลมมาเป่ามันเอาแปรงมาปัดมันหน่อยยังไงมันก็ต้องมีฝุ่นอยู่แล้วแปรงเปิงมาปัดมันก็ได้สลบสลองสลัดลำให้มันสะอาดไม่ให้เม็ดฝุ่นเข้าไปอยู่ในซอกพวกเม็ดฝุ่นตามลงไปตามซอกมากมันก็ไม่ดี